วัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดมาแล้วนะคะยายละเอียดจะพามาทำน้ำพริกกบนะคะพี่น้องน้ำพริกกบมีอะไรบ้างมีเครื่องปรุงอะไรบ้างเดี๋ยวมาชมกับยายนะคะอันดับแรกก็คือเนื้อกบนะคะพี่น้องเนื้อกบที่เราสับละเอียดแล้วนะคะเราสับละเอียดแล้วก็จะพักไว้ในถ้วยแก้วแบบนี้นะคะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างสมุนไพรมีอะไรบ้างนะคะก็คือนะคะขิงข่านี่ข่าตะไคร้ขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกหอมแดงกระเทียมกระชายนะคะป้าน้องพี่น้องนะคะสมุนไพร8ชนิดนี้นะคะยายละเอียดจะเอาไปบดนะคะพี่น้องจะเอาไปบดนะคะบดให้รวมกันเลยนะคะบดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาโขลกนะคะโขลกรวมกันกับเนื้อกบนะคะนี่พี่น้องบดเสร็จแล้วเราจะมาตำร่วมกันกับเนื้อกบนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วก็จะปรุงนะคะแล้วก็จะปรุงนะคะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาชมกับยายนะคะนี่ค่ะสมุนไพรไทย8ชนิดนะคะยายจะพามาทำน้ำพริกกบนะคะวันนี้นะคะมาดูมาชมกันว่าทำอย่างไรนะคะถึงจะออกมาเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ให้เราจิ้มหรือว่ากินกับข้าวเหนียวก็สวยอร่อยนะคะเดี๋ยวมาชมมาชิมกับยายค่ะมาดูเครื่องปรุงกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเครื่องปรุงก็คือนะคะอันดับแรกก็คือนะคะน้ำปลานะคะพี่น้อง ต่อไปนะคะน้ำปลานะคะรสดีนะคะผงปรุงรสนะคะซีอิ๊วขาวนะคะซอสฝาเขียวนะคะแป้งนัวนิดหน่อยนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราบดเรียบร้อยแล้วเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะตำทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงเนาะปรุงโดยใช้เครื่องปรุง5อย่างนี้นะคะปรุงเรียบร้อยแล้วเข้ากันดีแล้วก็เข้ากันจะเอาไปคั่วเนาะพี่น้องเนาะจะเอาไปคั่วในกระทะให้หอมนะคะคั่วออกมาให้มันเป็นผงนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะพามาคั่วนะคะพี่น้องจะพามาทำน้ำพริกกบแห้งนะคะนี่พี่น้องเดี๋ยวมาดูมาชมไปกับยายนะคะน้ำพริกกบแห้งเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาชมกันค่ะค่ะหลังจากที่เราปั่นเครื่องเสร็จแล้วนะคะพี่น้องเครื่อง8อย่างนะคะสมุนไพร8อย่างที่รายละเอียดปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอามาผสมกับเนื้อกบพี่น้องเนาะนี่นะคะโอ้โหใส่เครื่องเยอะๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะได้ไม่คาวนะคะพี่น้องจึงจะปอกข้าวนะคะจะหอมสมุนไพรนะคะพี่น้องนะคะพี่น้องใส่หลายบัวพิษนะคะสมุนไพรนะคะเอาก็ให้มันบาลานซ์กันกับเนื้อกบนะคะ
ให้มันบาลานซ์กันกับเนื้อกบนะคะเนี่ยใส่เครื่องเยอะเพราะว่ามันจะได้ไม่คาวนะคะพี่น้องนะคะต่อไปยายก็จะพามาปรุงนะคะนี่นะคะอันดับแรกยายก็จะใส่น้ำปลาก่อนนะคะนี่นะคะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะนะคะพี่น้องน้ำปลา2ช้อนโต๊ะนะคะผงปรุงรสนะคะพี่น้องผงปรุงรสนะคะผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ซอสฝาเขียวนะคะซอสฝาเขียวนี่ยายก็ทำมา2ช้อนโต๊ะอย่าใส่หมดนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนิดน้อยนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะต่อไปก็แป้งนัวนะคะพี่น้องแป้งนัวนี่เฮาสิใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้นะคะพี่น้องแล้วแต่เฮานะคะแล้วแต่เราเลยนะคะทุกอย่างไม่ตายตัวนะคะพี่น้องแล้วก็จะมาคลุกเคล้าแบบนี้นะคะนี่นะคะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็พักไปจัก10นาทีนะคะพี่น้องแล้วเฮาก็สิมาทำการขั่วนะคะขั่วให้แห้งเลยนะคะพี่น้องขั่วให้แห้งเป็นผงเลยนะคะนั่นก็คือน้ำพริกกบนะพี่น้องเนาะน้ำพริกกบรสชาติแบบว่าจวดจ้าดนะคะพี่น้องแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาชมกันตอนที่ยายจะพาไปขั่วนะคะขั่วให้แห้งเลยนะคะเวลาเฮากินมันจะโอ้อร่อยมากนะคะกินกับผักลวกก็ได้ผักสดก็ดีนะคะพี่น้องนี่นะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะยายจะหมักไว้ก่อนนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็หมักไว้ประมาณสัก 5-10 นาทีนะคะเราก็จะได้รสชาติที่กลมกล่อมถึงน้ำถึงเนื้อนะคะพี่น้องนี่นะคะเราจะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะนะคะเราจะมาตำนะคะหลังจากที่ผสมเครื่องทุกอย่างเข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้วนะคะคลุกเคล้าแล้วส่วนหนึ่งนะคะยังไม่เสร็จนะคะเราต้องเอามาตำก่อนนะพี่น้องเนาะเอามาตำเพื่อจะให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันนะคะพี่น้องเนาะให้เนื้อกบกับน้ำพริกเข้ากันนะคะพี่น้องกับเครื่องต่างๆผสมผสานกันดีนะคะเอามาตำนะคะพี่น้องตำตั้งประมาณ5-10 นาทีนะคะก็จะเอาไปคั่วนะคะพักไว้แล้วเรียบร้อยแล้วก็จะเอาไปคั่วนะคะพี่น้องคั่วแห้งๆแห้งๆเลยนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะพี่น้องคั่วไปเรื่อยๆนะคะคั่วจนเขาเป็นผงเลยนะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะนี่ค่ะจะตำไปแบบนี้ค่ะเข้าน้ำเข้าเนื้อเลยนะคะค่ะนี่นะคะยายเอกจะคั่วไปแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็จะคั่วไปให้แห้งเลยนะคะพี่น้องไม่ให้มีน้ำเลยนะคะให้น้ำเขาระเหยออกมาให้หมดนะคะก็จะคั่วไปไฟอ่อนๆ นะคะพี่น้องคั่วไปไฟอ่อนๆ นะคะจนเขาแห้งเป็นผงนะคะพี่น้องก็ถือว่าได้แล้วเสร็จแล้วนะคะมาดูตอนที่ยายคั่วเสร็จแล้วนะคะว่าหน้าตาเขาจะเป็นอย่างไรมาชมกันนะคะมากินน้ำพริกกบกับยายค่ะมาพี่น้องอบนะคะพี่น้องรสชาติไม่ต้องห่วงรสชาตินะคะแล้วก็สมุนไพรนะคะดีต่อสุขภาพนะคะเดี๋ยวมาชมค่ะพี่น้องเป็นผงแล้วนะคะยายละเอียดคั่วจนเป็นผงแล้วนะคะพี่น้องคั่วเป็นผงแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะน้ำพริกกบแห้งนะคะพี่น้องก็จะกินแบบแห้งๆแบบนี้นะคะแซ่บนะคะข้าวเหนียวร้อนๆกับผักสดนะคะผักสดผักลวกได้หมดเลยนะคะนี่พี่น้องคั่วไฟอ่อนๆจนแห้งกับมือเลยนะคะละเอียดทำการคั่วแล้วนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเราจะมาจัดจานกันนะคะเป็นแห้งข้ามือเลยนะคะพี่น้องนี่ค่ะแห้งเป็นผงแบบนี้เลยนะคะน้ำพริกกบนะคะน้ำพริกกบแห้งนะคะเสร็จแล้วค่ะแห้งเป็นผงแห้งเป็นผงเลยค่ะพร้อมรับประทานนะคะมากินมาชิมกับยายละเอียดนะคะเป็นผงแบบนี้เลยนะคะ
สวัสดีอีกรอบนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะน้ำพริกกบแห้งของเราเสร็จแล้วค่ะนะคะพร้อมผักสดๆนะคะหลากหลายมากมายนะคะนี่พี่น้องละเอียดคั่วจนแห้งเลยนะคะพร้อมรับประทานกับข้าวเหนียวร้อนๆแล้วนะคะผักเยอะๆตามใจเราเลยนะคะผักอะไรก็รับประทานได้นะคะเสร็จแล้วค่ะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามได้อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปอร่อยอร่อยจากรายละเอียดค่ะน้ำพริกกบแห้งเสร็จแล้วค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะคะที่อยู่ต่างประเทศนะคะที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆเรานี่นะคะแล้วก็ประเทศไทยของเรานะคะที่เข้ามารับชมนะคะละเอียดก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนพี่ๆน้องๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกกบแห้งละเอียดเสร็จแล้วนะคะมาค่ะพร้อมรับประทานค่ะมากินกับละเอียดนะคะWhaaaaaa